Round Up12:08 น.พลตำรวจเอกศิวรารุสอบเปรมชัยและยงทั้งคู่ให้การปฏิเสธข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน12:16 น.บอร์ดปปท.ลงมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนความผิดอาญาทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตประสานปปง.สอบเส้นทางทางการเงินและบัญชีทรัพย์สิน12:34 น.รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์เผยไทยโปแลนด์เตรียมหารือแนวทางการขยายการค้าการลงทุนร่วมกัน12:41 น.กระทรวงการคลังเผย5เดือนแรกปีงบประมาณปี61รัฐจัดเก็บรายได้ 9.08 แสนล้านบาทเกินเป้า 39,440 ล้านบาทล่าสุด 12:55 น.ตัวแทนชาวพิมายบุกยื่นหนังสือผู้ว่าโคราชช่วยเจรจากรมศิลป์ปมประกาศเขตโบราณสถานINN News Round Up